รบชาวเคิร์ดอยู่ในอาการดีอกดีใจกันค่ะหลังจากขับไล่กลุ่มฮูรุนไอเอสออกไปจากเมืองโคบานีเมืองพรมแดนสำคัญของซีเรียเมื่อวานนี้หลังจากต่อสู้กันมาอย่างยาวนาน4เดือนซึ่งเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับชาวเคิร์ดชาวเคิร์ดได้ปักธงของตัวเองบนเนินเขาที่ครั้งหนึ่งกลุ่มไอเอสเคยปักธงสีดำของพวกเขาไว้มีรายงานว่าตามถนนหนทางตอนนี้เต็มไปด้วยซากความเสียหายจากสงครามที่เมืองโคบานีคราวนี้กลุ่มนักรบได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะนักรบชายและหญิงต่างก็สวมกอดกันค่ะในขณะที่ทหารก็เต้นรำกันทั้งที่อยู่ในชุดทหารความล้มเหลวในการยึดเมืองโคบานีถือว่าเป็นความปราชัยครั้งใหญ่ของกลุ่มไอเอสฟาชาชามีผู้สื่อข่าวในเมืองโคบานีบอกว่ามีพลเรือนไม่มากที่เข้าร่วมในการฉลองชัยครั้งนี้ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่จำนวนประมาณ 60,000 คนหลบหนีการสู้รบเข้าไปลี้ภัยอยู่ในตุรกีค่ะ